ถัดไปจากเอกสำรงนะครับผู้ถามสังเกตว่าคนที่อยู่ในห้อง ICU ก่อนตายมักจะอยู่ในภาวะเหมือนนอนหลับหายใจพะงาบอยู่ซึ่งถ้าเราต้องไปอยู่ในสภาวะอย่างนั้นก่อนตายไม่แน่ใจว่าจะมีสติและทำการรู้ลมจนร่างกายแตกดับได้หรือไม่แม่พยายามจะไปพยายามเรื่องอะไรดีนอกจากพยายามในเรื่องนี้นะกำลังจะตายแล้วนะความพยายามเนี่ยทุ่มลงมาที่ตรงนี้เลยมันนอนอยู่เฉยๆมันจะไปพยายามอะไรดีนอกจะไปพยายามคิดเรื่องงานเหรอมันก็หมดหน้าที่แล้วนะจะไปคิดถึงญาติพี่น้องก็หมดหน้าที่แล้วลองมานั่งไข้ควรสิว่ามันจะไปทำอะไรมันไม่มีอะไรจะทำแล้วดังนั้นความเอาความเพียรมาอยู่ที่ตรงนี้จิตมันไปเกาะความเจ็บใช่ไหมก็ดึงมันกลับมามันไปเกาะอีกใช่ไหมเราก็ดึงมันกลับมาเสาเกินเสาหลักไงไอสัตว์6ชนิดมันก็จะยื้อยุดฉุดกันไปเข้าที่หากินที่อาศัยของตนงูจะเข้าจอมปลวกจระเข้จะลงน้ำนกจะบินขึ้นในอากาศนะสุนัขจะเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอกจะไปในป่าช้านะลิงจะไปป่ามันก็ยื้อยุดฉุดไปหมดแรงมานั่งเจ้านอนเจ้าอยู่ที่เสาเขื่อนเสาหลักฉันใดก็ฉันนั้นนะเรามีหน้าที่อย่างไรกายคตาสตินะอย่าเบื่อก่อนนะอย่าเบื่อก่อนแค่นั้นเองยอมลองเบื่อก็ได้เบื่อแล้วดูซิจิตมันเป็นยังไงมันก็ไปคิดโน่นคิดนี่ไปถามว่ามีประโยชน์อะไรขึ้นมาเห็นนะไม่มีประโยชน์อะไรเลยระลึกได้ปุ๊บดึงกลับมาระลึกได้ปุ๊บดึงกลับมาดึงกลับมาแค่นั้นแหละมันจะทำอะไรเบื่อจิตมันก็หลุดไปฟุ้งคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ปรุงแต่งไปเรื่อยนะไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยนะจิตฟุ้งซ่านไปวันหนึ่งก็มาสำรวมอินทรีย์อยู่กับกายลมหายใจแค่นั้นเองนะมันดีที่สุดแล้วความเพียรเราทำต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลานั่นแหละสุดยอดแล้วแค่นั้นนะนะถ้าขณะมีชีวิตเราท่องคำพระศาสดาได้อย่างคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิแต่ก่อนตายอยู่ในห้อง ICU แล้วอยู่ในภาวะเหมือนนอนหลับซึ่งอาจจะฝันหรือไม่ฝันอยู่และเมื่อร่างกายแตกดับเราจะยังได้อานิสงส์4ประการหรือไม่ครับก็ต้องได้นะเพราะพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนรู้ความยิ่งและหย่อนในอินทรีย์ของบุคคลจึงบัญญัติเรื่องนี้ไว้ว่าถ้าคนคนนั้นเนี่ยคล่องแคล่วในคำพระศาสดาคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นเนี่ยแม้จะมีสติหลงลืมทำการละก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดาต้องได้นิสงส์นี้แน่นอนนะฝันแตกดับขณะฝันอยู่จิตจะหลุดพ้นหรือไม่หรือถ้าหลุดพ้นตั้งแต่ตอนบรรลุไปแล้วครับอุ้ยพระอรหันต์หลุดพ้นไปต้องนานแล้วนะ